และสำหรับปัญหาผิวนะคะบริเวณค่ะใต้ดวงตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะสำหรับการดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยนะคะหรือว่ารอยหมองค้ำบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาอีกเช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุค่ะในการเกิดริ้วรอยหรือว่ารอยหมองค้ำบริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็มีหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยบริเวณใต้ดวงตาค่ะที่เกิดจากการสูญเสียคอลลาเจนและอิลาสตินค่ะทำให้ผิวบางลงขาดความชุ่มชื้นได้จะเป็นค่ะโดยเฉพาะบริเวณหางตาหรือว่าเปลือกตานั่นเองนะคะทำให้เกิดริ้วรอยเกิดขึ้นได้หรือว่าจะเป็นค่ะในส่วนของอายุก็มีผลทำให้เกิดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขยี้ตานะคะหรือว่าการถูตาบ่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นหรือว่าริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยเช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลริ้วรอยและรอยหมองค้ำบริเวณรอบดวงตาของเราได้นั่นก็คือเทพาสค่ะ Midnight Recovery Eye Cream ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตานั่นเองค่ะจุดเด่นนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นค่ะไอครีมสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะจากจูเวนไอซีเอลอาร์ผสานพลังสารสกัดจากดอกไม้2ชนิดช่วยในเรื่องของการลดรอยหมองค้ำบริเวณรอบดวงตาค่ะและยังช่วยฟื้นฟูผิวนะคะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยให้ดูอ่อนเยาว์และยังเสริมสร้างค่ะผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยให้ดูกระจ่างใสเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นด้วยช่วยลดค่ะอาการบวมนะคะหรือว่าถุงใต้ตาได้ด้วยค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยยังปราศจากพาราเบนแอลกอฮอล์และก็น้ำหอมด้วยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้และยังสามารถค่ะทาได้ทั่วใบหน้าเลยและส่วนประกอบสำคัญค่ะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะมีจูเวนไอซีเอลอาร์ประกอบไปด้วยสารสกัดจากดอกเดซี่2สายพันธุ์นำเข้าจากประเทศเยอรมันค่ะทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอทไม่ให้เปลี่ยนเป็นเมลานินต้นเหตุแห่งความหมองค้ำบริเวณใต้ดวงตาและยังมีค่ะไฟโตซานเคสารสกัดจากถั่วเหลืองตัวนี้จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทรงพลังช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลอิสระช่วยให้ผิวรอบดวงตากระชับไม่หย่อนคล้อยไม่เหี่ยวย่นยังมีวิตามิน B3 ค่ะช่วยลดอาการแดงบริเวณรอบดวงตาวิธีการใช้นะคะเทพาส Midnight Recovery Eye Cream ค่ะมีด้วยกัน3ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกค่ะบีบตัวเนื้อไอครีมของเรานะคะลงบนนิ้วแบบนี้ใช้ปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือว่า 0.5 ซมค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะเราจะใช้นิ้วนางนะคะแตะลงบนเนื้อครีมแล้วก็ทาค่ะไปที่บริเวณใต้ดวงตาแล้วก็เปลือกตานั่นเองและขั้นตอนที่3สุดท้ายค่ะเราจะวนค่ะบริเวณรอบดวงตาแบบนี้เบาๆค่ะเพื่อให้เนื้อครีมนั้นซึมลงไปในบริเวณใต้ตาและเปลือกตานั่นเองค่ะ